ดีเจ้าวันนี้นะนอกจากปลาทุกคนไปปลากันเจ้า What? แต่ปลาตีนี่มันแบบใจปลาธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นปลากลางเมืองของมหานครนิวยอร์กเป็นปลาตีมนุษย์สร้างขึ้นมานะเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลพาร์คค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าที่แห่งนี้นั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนิวยอร์กเกอร์ทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะและที่แห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแบบว่าโด่งดังมากๆถ้าเกิดพูดไปใครก็รู้จักอยู่ดีนะวันนี้นะคะเราจะเป็นไกด์พาทุกคนนะไปสำรวจเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทำไมสวนแห่งนี้ถึงทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยมันดีขึ้นถ้าพร้อมแล้ววันนี้ไปด้วยกันเจ้ากับปลาสีเขียวกลางใจเมืองมหานครนิวยอร์กนะคะทางการนิวยอร์กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเมืองเขาเนี่ยกำลังจะเจริญขึ้นค่ะทั้งประชากรแล้วก็ตึกต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นแบบสาธารณประโยชน์กับประชาชนของเขานะคะแบบว่าไว้มาออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยทำการประกวดออกแบบเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยขึ้นมาค่ะแล้วก็ผู้ที่ชนะการประกวดนะคะก็คือคุณเฟเดริกแล้วก็คุณคาร์เวิร์ดค่ะรู้ไหมคะว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ใช้เวลาสร้างกี่ปีเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยใช้เวลาสร้างกี่ปีเอาให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกใช้เวลาสร้างทั้งหมด15ปีนะคะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยละค่ะพอทุกคนลองดูสิคะใครจะไปคิดเนาะว่าเมืองที่มีความเจริญที่สุดของโลกไปเนี้ยที่มีตึกใหญ่ๆเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางใจเมืองจริงๆแล้วมันจะเขียวมากเลยนะกลางใจเมืองตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยงอกค่ะมันก็ยังจะแบบล้อมๆแหลมๆอยู่เนาะนี่ตรงนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกว่านอร์ทวูดนะคะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นโซนนึงในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยที่มีความหนาแน่นของต้นไม้เนี่ยเยอะที่สุดเลยค่ะตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ40เอเคอร์เนาะหรือว่าประมาณ101ไร่ค่ะว้าวนี่เป็นแค่โซนเดียวนะคะไม่ใช่ทั้งสวนนะแค่โซนเดียวยังร้อยกว่าไร่เลยจุดประสงค์ของการสร้างป่านอร์ทวูดเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้คนในเมืองเนี่ยได้มาสัมผัสกับความสงบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าจริงๆในกลางใจเมืองเลยล่ะค่ะโอเคและที่สำคัญนะคะที่ป่าแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ที่ฟอกอากาศให้อากาศเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นให้อากาศเนี่ยมันดีนะคะคือป่าคอนกรีตแห่งนี้ก็เลยมีความสดชื่นค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าแบบเป็นคอนกรีตจังเกิลเนาะมันก็เลยทำให้ที่แห่งนี้มีความสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นกันค่ะแถวๆนี้นะคะคนก็ออกมาเดินเล่นกันเต็มเลยมีทั้งเด็กๆ เขาก็มาถ่ายรูปนกมาถ่ายรูปคนถ่ายรูปวิวอะไรกันเนี่ยนะคะ yeah. และตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือน้ำตกที่มีคนมานั่งเล่นนั่งชิลกันนะคะแน่นอนว่าน้ำตกเนี่ยนะคะก็ถูกสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ค่ะในเซ็นทรัลพาร์คนี่ก็ยังมีน้ำตกอีกประมาณ5น้ำตกเลยนะคะแต่วันนี้เราก็ให้ดูอันนี้อย่างเดียวพอเดี๋ยวอันอื่นไม่รู้ว่ามันจะเจอหรือเปล่านะA few minutes later เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะจากความตั้งใจของผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจที่จะให้สวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยนะคะมีความเท่าเทียมไม่ว่าจะคนรวยคนจนหรือว่ามหาเศรษฐีหรือชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้กันทุกคนเลยค่ะ yeah. โอ้บรรยากาศมันดีมากๆเลยอ้อที่เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะเป็นไงบ้างไอ้น้อง
ที่เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะก็ไม่เสียค่าเข้าค่ะคือสามารถเข้าได้ฟรีเลยยกเว้นก็แต่ว่าเซ็นทรัลพาร์คซูนะคะหรือว่าสวนสัตว์นั่นเองที่จะต้องเสียเงินค่าเข้าค่ะแลนด์มาร์คหลายๆจุดในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะถูกออกแบบให้เดินทางเท้าเข้ามาเท่านั้นค่ะไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเนี่ยเข้ามาโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้คนเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นกันเดินคุยกันสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันไปอีกด้วยค่ะโหดูคนนี่ก็เป็นวันที่อากาศดีที่สุดของวีคนี้เลยล่ะค่ะคนก็ออกมานอนเล่นปิกนิกทำกิจกรรมกับครอบครัวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เล่นอะไรกันคุณพ่อคุณลูกโอ้อ๋อเล่นไอ้บอลเด้งดึงโอ้แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำค่ะที่ชื่อว่าแจ็คกาลินเคนเนดีนะคะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นแบบขนาดเนี่ย106เอเคอร์นะคะหรือว่า200กว่าไร่ใหญ่มากทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้นะเคยเป็นแหล่งที่ใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนนิวยอร์กนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถูกปลดประจำการไปแล้วนะคะไม่ได้ใช้ละนู่นทุกคนเห็นว่าตึกเนี่ยมันโดเดขึ้นมารอบสวนสาธารณะไปหมดเลยนะตึกล้อมรอบสวนสาธารณะแล้วก็ตึกก็เกิดใหม่ทุกวันเลยโอ้ว้าวตรงนี้เขามีจัดแบบ afternoon tea โอ้สวยมากเลยอ่ะจัดได้แบบว่าไฮโซมากๆแล้วก็แบบต้นมงต้นไม้เนี่ยเพอร์เฟกต์บรรยากาศดีมากเหมาะกับปาร์ตี้ริมทางมากเลยอ่ะ What? ไม่ใช่ปาร์ตี้ริมทางอิจฉาอยากกินด้วย สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่แสดงถึงบทบาทสำคัญของการมีสวนแห่งนี้ณใจกลางเมือง นั่นก็คือการผลักดันให้ผู้คนเนี่ยมีสุขภาพดีค่ะรอบบ่อน้ำแห่งนี้นะก็เป็นทางวิ่งที่แบบวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของนิวยอร์กเลยก็ว่าได้ค่ะรอบตรงนี้นะคะประมาณ2ไมล์เอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงอะประมาณ2ประมาณไมล์ครึ่งนะคะหรือว่า2กิโลกว่าๆส่วนถ้าใครอยากวิ่งรอบสวนนิวยอร์กไอสวนเซ็นทรัลพาร์คเลยเนี่ยก็ประมาณ10กิโลเป๊ะเลยค่ะและที่แห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่วิ่งสุดโปรดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะนั่นก็คือคุณบารักโอบามาค่ะโหนี่ค่ะก็มาเดินหมากันข้างๆก็ปิกนิกกันน่ารักจังเลยค่ะA little later ภูเขาตรงนี้มันเฟี้ยวมากเลยนะโอ้โหแดนลำโพงใหญ่กันเลยค่ะนี่ทางลงนี่มันสบายจริงๆเลยค่ะไฟแดงเขาก็อ้าวไฟเขียวแล้วรอด ในเซ็นทรัลพาร์คนะคะจะมีบริการ3ล้อด้วยนะคะมีทั้ง3ล้อมีทั้งรถม้าถ้าเกิดใครไม่อยากเดินไม่อยากปั่นจักรยานก็สามารถนั่งรถ3ล้อได้โอเคแต่ว่าไม่ถูกนะคะนาทีละ7เหรียญได้นะก็จะต้องเป็นคนรวยด้วยนอกจากจะเป็นคนขี้เกียจเดินแล้วต้องเป็นคนรวยด้วยนะคะเราก็ยังมีบริการรถม้าเซ็นทรัลพาร์คนะคะเขาก็จะมีเป็นราคาแบบว่ารอบเล็กรอบใหญ่นะคะหนูเคยไปถามมาแต่จำราคาไม่ได้แล้วเหมือนจะเริ่มต้นซะประมาณ100อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ารอบใหญ่เลยน่าจะแบบ200อะไรเงี้ยนะจำไม่ได้แล้ว
ใช่คนเยอะมากค่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้าซึ่งเป็นที่สำคัญที่หลายๆคนต้องอ๋อแน่นอนจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเซนต์พาร์คนะคะตรงนี้นะมันก็ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ทั้งสองข้างข้างหน้าเรานี่นะคะนั่นก็เรียกว่าเดอะมอลล์นั่นเองค่ะตรงเดอะมอลล์นี่นะคะเขาก็จะมีแบบกลุ่มแบบศิลปงศิลปะนะคะศิลปินนะคะมาวาดรูปแล้วก็มีการแสดงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเล่นนั่งชิลกันตรงนี้เลยค่ะนี่ไปดูด้วยกันไหมมีเด็กตีกองเจ๋งไหมล่ะเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้มันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะพอถึงฤดูช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะตรงนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองทองอารามเลยแหละเดี๋ยวไว้ขึ้นรูปให้ดูค่ะมีศิลปินนะคะมาวาดรูปขายค่ะเขาจะเป็นแบบรูปในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะเอามาขายกันตรงนี้เขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปที่รักโอเคไปเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งที่สำคัญกันดีกว่าอยู่ข้างหลังเรานี่เองตรงนี้นะคะก็คือที่ที่เขาเอาไว้แสดงอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะหรือว่าการแสดงคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะโอ้เมื่อกี้มีเด็กเตะบอลมาเราสกัดไว้ให้ได้เออเนี่ยเขาก็จะมาแสดงคอนเสิร์ตแสดงเรียกว่าแบบเป็นกิจกรรมที่เขาจะจัดขึ้นตลอดเลยล่ะค่ะว้าวฤดูร้อนเนี่ยกิจกรรมแน่นมากทุกคนข้างหน้าเรานี่นะคะนั่นก็คือเบตเตสตาเทเรสนะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้ดีกว่าเราเรียกว่า เราอาจจะพูดไม่ถูกนะ hey. ตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้แบบว่าจัดการแสดงงานต่างๆนะคะมีแบบคอนเสิร์ตเล็กๆหรือว่ามีอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันเดินถัดจากเดอะมอลล์เนี่ยค่ะหลังมานี่เดี๋ยวก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะและหลายคนต้องเคยเห็นในรูปถ่ายแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นมุมยอดฮิตเลยแหละนี่เขามีเล่นซีซอค่ะเอาไปดูมากๆเลยอ่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมที่สุดของสวนแห่งนี้เลยล่ะค่ะนี่ข้างหน้าเราก็คือน้ำพุนะคะ yeah. ตรงนี้นะคะยังเป็นจุดถ่ายหนังหลายเรื่องมากๆเลยนะคะนับไม่ถ้วนเลยหลายๆคนก็คงจะรู้จักเรื่องแบบ Home Alone 2นะคะ Lost in New York หรือว่าหนังไทยที่เคยมาถ่ายที่นี่นะคะเรื่องอะไรจำได้ไหมกุมภาพันธ์ค่ะที่แสดงนำโดยคุณชาคิดครับเนี่ยเขาก็ถ่ายกันตรงนี้นะแล้วก็น้ำพุข้างหน้าน้ำพุตรงนี้นะคะก็คือจะเปิดน้ำในช่วงฤดูร้อนอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำออกนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะอ
คู่นะคะเขาก็เลือกที่จะมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่มาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่หรือว่ามาจัดงานแต่งที่นี่นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันก็มีความโรแมนติกมากๆเลยเนาะคู่รักคู่ไหนสนใจที่จะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งที่นิวยอร์กนะคะก็ติดต่อมาลาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ค่ะรูปหรือมาเที่ยวก็ได้นะไม่ต้องมาแต่งงานฝากไว้ด้วยนะคะพื้นที่สีเขียวของป่ากลางเมืองแห่งมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะคะมันก็ไม่ได้แค่เพิ่มให้ชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นนะมันยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจในนิวยอร์กเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวเซนทรัลพาร์คมาเที่ยวประเทศอเมริกาเนี่ยมานิวยอร์กแต่ละปีเนี่ยเป็นหลัก10ล้านคนเลยนะคะมันก็ช่วยพัฒนาในเรื่องของการงานเนาะทำให้คนเนี่ยมีงานทำมีรายได้ร้านค้าโรงแรมอะไรพวกนี้นะคะมันก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ช่วยกันพยุงขึ้นไปเอาละค่ะก็จบแล้วเจ้าเป็นเจ้าได้ผ่องกับคลิปเซ็นทรัลพาร์คนิวยอร์กวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะนอกกับป้าไปทั่วเลยปั่นรถทีบมวนเลยเจ้ามันยังเป็นส่วนตินอกมีความสุขทุกครั้งติได้มาวิ่งแล้วก็ได้มาแอลมานอนเล่นอย่างเงี้ยนะมันก็คือเป็นตีพักผ่อนย้อนใจของชาวเมืองนิวยอร์กเนาะหลังจากเนี่ยอากาศมาอิดๆมาเจอกับปลาสีเขียวก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ได้มากขึ้นก็เป็นเจ้าได้ของเจ้าสำหรับคลิปนี้จอบกันก็อยากให้น้องไปตีได้แฮมก็บอกได้เจ้าแล้วไว้ป้ากันคลิปหน้าเนอะบ๊ายบาย